ประเด็นท่านนายกเมื่อวานนี้ออกเดินทางไปซาอุดิอาระเบียแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่จีนหลายวันส่งท้ายเนี่ยมีโอกาสที่จะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีของจีนซึ่งถึงขนาดที่ท่านนายกจีนขอเบอร์ตรงเลยก็มีการแลกเปลี่ยนเบอร์กันนอกเหนือจากการพบนักธุรกิจจีนกลุ่มธุรกิจใหญ่อีกหลายกลุ่มและกำลังเดินทางน่าจะถึงแล้วล่ะตอนนี้การบ้านการเมืองเมื่อวานนี้มีกระทู้ถามซึ่งก็มีการโต้ตอบกันในสภาระหว่างก้าวไกลกับรัฐบาลเพราะก้าวไกลบอกหายตัวไม่ยอมตอบกระทู้หรือถึงไม่อยู่มีภารกิจก็ควรจะมอบหมายนี่กลายเป็นว่ามอบหมายแล้วกลับไม่มาขณะที่ฝั่งเพื่อไทยบอกก็รู้อยู่แล้วว่านายกไปปฏิบัติภารกิจจะไปถามทำไมหมายถึงมาพูดพาดพิงถึงนายกทำไมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รวมถึงประเด็นอื่นๆเดี๋ยวมาดูออนไลน์เนี่ยผมยังมีประเด็นต้องเก็บตกกันต่อ นะเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปติดตามเงินดิจิตอลอีกค่ะเงินดิจิตอลท่านผู้ชมและแน่นอนร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับพี่เมินกับการเกษค่ะเมื่อวานนี้เรตติ้งสร้างประวัติการใช่ไหมน้องไบร์ใช่ค่ะคมลิขิตเป็นเรตติ้งของวันแรกนะคะในกรุงเทพ 11.07 ค่ะนั่นนี่และถ้ารวมทั้งประเทศ 6.40 นะคะนี่เรตติ้งอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นมานานและเป็นละครที่คนไม่รอดูทีหลังจะรอดูนาทีกันนั้นสดๆเมื่อวานนี้เป็น EP 2ฉากน่าสนใจมีอยู่มากมายผมไม่บรรยายเยอะหลายท่านคงได้ดูแล้วที่สำคัญหมูกระทะผมที่กินเจเมื่อวานที่มีความโกรธเล็กๆแล้วมันมีฉากซึ่งรับประทานหมูกระทะกันในบ้านของพี่เหมือนกับกระเกตกับบรรดาบ่าวทั้งหลายค่ะแล้วก็มีคุณแม่ด้วยปรากฏกำลังจะคลอดลูกคนที่สองฮะทำไมไม่สนใจหนูเลยมัวแต่สนใจจะหมูกระทะโอ๊ะโอ๊ะปลิกปลิกเจ้าขาแม่กาลาเกตปวดท้องจะคลอดพระเดชเคยกินหรือไม่ก๋วยนั่นอะไรนะขนาดอุ้มไปคลอดแล้วพี่เหมือนจะบอกเดี๋ยวพี่ตามไปช็อตนี้ทำให้สังคมจับตาดูก่อนหน้ามีหญิงท้องคนหนึ่งที่ไปทานหมูกระทะที่ร้านบูมหมูทะอะค่ะแล้วปรากฏว่าจะคลอดแล้วอย่าเพิ่งเก็บเดี๋ยวคลอดแล้วกลับมากินจำได้ไหมจำได้ค่ะนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมฮะและเมื่อวานนี้เข้าถึงช่วงตอนตัดกับยุคปัจจุบันกรณีของเด็กหญิงพุตานแคทเก่งเหลือเกินเด็กที่มาเล่นเหมือนเบลล่าตอนเด็กเลยใช่มีคนเอารูปมาเทียบกันเลยค่ะแล้วปรากฏว่าท่านผู้ชมนี่อาทิตย์หน้าวันอังคารวันพุธใช่ไหมวันพุธพฤหัสพุธพฤหัสนี่ผมไปไหนไม่ได้แล้วสองทุ่มครึ่งเนี่ยจริงๆนะเมื่อวานเกิดช่วงซึ่งทำให้คลายปริศนาว่าทำไมจะมีผู้ตันย้อนยุคกลับไปแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในคุยนอกจอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ